WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันกุณฑลีทิมแก้วเวทีแรกของจังหวัดเชียงรายในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเริ่มแล้วคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายประสานพลังภาคีเครือข่าย4สเวทีแรกคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยการนำร่องใน4อำเภอได้แก่อำเภอพานอำเภอแม่จันอำเภอแม่ลาวและอำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายภายใต้การพัฒนาพระคีลานุปัฏฐากนำไปสู่พระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขสอดรับกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติโดยมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ4กระทรวงหลักคือกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติภายใต้โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพชวนคนเลิกเหล้าบุหรี่สร้างความดีสร้างสุขภาวะชุมชนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเมื่อวันที่19ถึง20ธันวาคม2561คณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายกว่า150วัดได้จัดอบรมพระคีลานุปัฏฐากและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการมหาเถรสมาคมเรื่องธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ2560ณพุทธมณฑลอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายโดยมีพระเดชพระคุณพระรัตนมุนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการอบรมและมีกิจกรรมทำความเข้าใจถึงธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสถานการณ์การเจ็บป่วยของพระสงฆ์การดูแลสุขภาพเบื้องต้นการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการจัดทำแผนงานการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพเพื่อใช้เป็นกรอบในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตลอดถึงแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปพระเดชพระคุณพระรัตนมุนีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าพระสงฆ์เราถือว่าโชคดีที่มีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติที่เราต้องปฏิบัติตามมติของมหาเถรสมาคมสุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญถ้าพระสงฆ์อาพาธก็ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ต่อไปพระสงฆ์จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพให้มากขึ้นเพราะเราเป็นศาสนทายาทต้องเป็นแบบอย่างให้กับญาติโยมแม้ว่าโดยสัจธรรมร่างกายเราจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมชาติแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขณะที่ตั้งอยู่จะให้ตั้งอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพหลังจากนี้ทางคณะสงฆ์จะดำเนินกิจกรรมวัดส่งเสริมสุขภาพในเรื่อง5สและการรณรงค์ปัจจัยเสี่ยงบุหรี่สุราสอดคล้องกับหมู่บ้านรักษาศีล5โดยมีการหนุนเสริมภารกิจดังกล่าวจากการขับเคลื่อนร่วมกันกับภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกองทุนดูแลสุขภาพประจำตำบลและอาสาสมัครและมีทีมงานกลางหนุนเสริมติดตามประเมินผลต่อไปปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะขอเชิญสวดมนต์ข้ามปีเจริญจิตภาวนาสร้างปัญญาสร้างสุขณวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่31ธันวาคม2561เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปหมดเวลาของ WBTV News แล้วค่ะกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ